สวัสดีจ้าไม่ไกลมาแจ้งข่าวอัปเดตอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาว่าสิได้รับเงินเยียวยาบ่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เป็นจังได๋ไม่ไกลแจ้งข่าวเนาะค่ะหลังจากที่แจ้งข่าวไปมื้อเช้านี้แล้วนะคะเฉลิมชัยสั่งอัปเดตทะเบียนเกษตรกรหวังช่วยเงิน 5,000 บาท6เดือนเยียวยาวิกฤตแล้งโควิด19นะคะเพิ่นพาดหัวข่าวเนาะจ้าเนาะเฮามาเบิ่งเนื้อหารายละเอียดกันเลยเนาะค่ะว่าเพิ่นสิซอยเฮาได้จังได๋แน่นะคะนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคําสั่งถึงนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประสานการทำงานกับปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการเร่งด่วนเพื่ออัปเดตทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมครบถ้วนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบางส่วนเช่นกลุ่มประมงกลุ่มปศุสัตว์กลุ่มนาเกลือและกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐที่จะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.นะคะและกระทรวงการคลังนะคะรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวข้าวโพดชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่มันสำปะหลังชาวสวนปาล์มและชาวสวนยางที่ตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือเกษตรกรจึงมอบแนวทางให้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยแบ่งเกษตรกรเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันทีและกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่มีชื่อและต้องขึ้นทะเบียนใหม่โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะช่วยธ.ก.ส.และกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำแผนสำรองอาหารเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารอันอาจจะเกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 ยืดเยื้อกว่าที่คาดหมายนะคะอันนี้เป็นแผนสำรองเพิ่มนะคะเนาะเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุดเพราะประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งและถูกซ้ำเติมต่อเนื่องด้วยวิกฤตโควิด-19 ทำให้ขาดทุนเป็นหนี้สินทุกครัวเรือนจึงมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมอุ้มชูเยียวยาเกษตรกรทุกกลุ่มตามที่กระทรวงเกษตรเสนอซึ่งถ้าช่วยครัวเรือนละ5,000 บาทเป็นเวลา6เดือนจะช่วยเกษตรตะกอนได้มากนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เน้นย้ำเนาะค่ะเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนเนาะค่ะได้เงินเยียวยา6เดือนน้ำกันเนาะจ้าเนาะเพราะว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเพิ่นสร้างการแล้วเนาะจ้าเนาะสำหรับข้าวนี้แม่ไก่กะหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรคงจะได้ทุกสิทธิ์เนาะค่ะเนาะทุกครัวเรือนเป็นเวลา6เดือนเนาะค่ะเพิ่นกันเน้นย้ำพร้อมได้จ้าว่าเทิงได้ขึ้นทะเบียนเทิงบ่ได้ขึ้นทะเบียน
จังไหนนี่มากับทอกสอนี่เนาะค่ะเพื่อนอยากให้ทุกครัวเรือนเลยที่เป็นเกษตรกรเนาะจ้าสำหรับข้าวนี่ไม่ใกล้กับว่าเป็นข้าวดีเนาะค่ะได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับฟังข่าวน้ำกันเนาะจ้าไม่ใกล้กับขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรนะคะทุกครัวเรือนในประเทศไทยเนาะจ้าเนาะให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลน้ำกันนะคะจังใดก็ขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเนาะจ้าเนาะสำหรับข่าวนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับที่คอมเมนต์มาถามหรือว่าที่ให้ความรู้ให้กับมูที่มาอ่านที่หลังเนาะจ้าเนาะขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอพระคุณผู้ติดตามนะคะที่กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อบ่ให้ขาดข่าวของแม่ไก่เนาะค่ะที่อัปเดตให้ฟังทุกมือนะคะแม่ไก่กับคอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยเนาะค่ะเนาะผลทรงข่าวมาให้เฮาฮู้น้ำเนาะจ้าสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะค่ะเป็นความคืบหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาทุกครัวเรือนนะจ้าสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ